สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่นี้นะคะก็เป็นวันหยุดนะคะแล้วก็ลิลี่ก็ปิดเทอมแล้วนะคะวันนี้แม่นั้นก็จะมาทำเป็นอาหารเช้าให้ลิลี่นะคะคือทำเป็นแบบสแครมเบิลเอ็กนะคะลิลี่ชอบกินไข่เจียวแต่วันนี้จะทำเป็นแบบสแครมเบิลเอ็กแบบฝรั่งนะคะแล้ววันนี้เราก็จะไปส่งลิลี่ที่ Boy and Girl Club นะคะเพราะว่าปิดเทอมแล้วเขาก็จะมีแบบที่จะให้เด็กไปแบบไปอยู่ช่วงปิดเทอมนะคะส่วนแม่นุ้ยเองเนี่ยแม่นุ้ยก็ไปซื้อข้าวขาหมูจากพี่คนไทยมานะคะตอนนี้กิน2รอบแล้วหน้าตาก็จะดูหน่อยเดี๋ยวไปวอร์มข้าวแล้วก็กินข้าวแล้วก็เราจะไปส่งลิลี่ที่ Boy and Girl Club กันค่ะอร่อยไหมลิลี่อร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยสวีนยัมมี่แน่นอนอร่อยเราบอกว่าวันนี้อยากเรียนพูดภาษาไทยนะคะลิลี่พูดภาษาไทยไม่ค่อยได้นะคะก็จะแบบฟังได้แค่แบบขอบคุณค่ะ thank you นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือเขาอยู่กับย่าแล้วก็จะพูดแต่โฟแรงกับอังกฤษนะคะอันนี้ไม่ใช่โควิดนะคะเพื่อนๆอันนี้ไปทะเลบ่อยกินเลยค่ะความเช้าวันนี้การไปทำงานข้าวค่ะเดี๋ยวนี้ก็กินต่อข้าวมันมีอย่างไรได้กาแฟกับข้าวกินข้าวกันนะคะวันนี้แม่นุ้ยก็จะมาแพ็คของว่างแล้วก็ลันช์ให้ลูกนะคะลันช์แม่นุ้ยไม่ได้เตรียมแล้วก็ลิลี่ไม่อยากกินเป็นแซนด์วิชนะปกติแม่นุ้ยก็จะทำเป็นแซนด์วิชให้ก็เลยซื้อเป็นแบบลันช์บ็อกซ์ให้นางนะคะแล้วก็มีจูซมีช็อกโกแลตมิลค์มีส้มมีโยเกิร์ตนะคะแล้วก็มีสแน็คอีกเพิ่มนะคะให้อิ่มๆไปเลยแล้วก็ขวดน้ำนะคะเราก็ต้องเขียนชื่อไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเด็กมันก็มีหลายคนเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราขับรถไปส่งลิลี่กันค่ะลิลี่ไปกันค่ะ let's go แล้วไปกันค่ะระหว่างขับนะคะมาจอดรถเติมน้ำมันน้ำมันที่นี่แพงมากอันนี้แบบถูกสุดแล้วอันนี้เป็นแกลลอนนะคะแกลลอนละ4เหรียญ29เซนเกือบ30เซนแล้วกันถ้าเต็มถังของแม่นุ้ยเนี่ยก็จะประมาณ60เหรียญนะคะ 2,000 ซึ่งถือว่าเยอะมากแต่ก่อนเนี่ยเต็มถังของแม่นุ้ยนะคะรถคันนี้ก็คือเป็นมินิแวนก็คือจะประมาณแค่แบบ40เหรียญนะคะ40เหรียญก็ประมาณ 1,200 200บาทนะคะก็คืออันนี้เต็มถังแต่ตอนนี้น้ำมันแพงคือเต็มถังก็คือประมาณ15ลิตรเนี่ยก็คือจะ60เหรียญเลยเกือบ70เหรียญเลยแหละกระอักเลือดนะคะเต็มถังก็คือ16เกมลอนเกือบ70เหรียญเป๊ะๆเสร็จละอ่ะที่นี่เติมน้ำมันเองนะคะเพื่อนๆเอามาวางไว้อันนี้เราไม่เอารีซีฟก็จบแล้วบ๊ายบายค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะ Boy and Girl Club นะคะลิลี่ are you ready ready go see new friend yes okay take your backpack and let's go ไปกันค่ะลิค่ะ we take a picture come one yeah one two three yay let's go ไปเลยค่ะ Boy and Girl Club วันนี้เป็นวันแรกนะคะแม่นุ้ยก็เลยต้องเดิน yay so fun วันนี้เป็นวันแรกนะคะแม่นุ้ยก็เลยต้องเดินไปส่งนะคะเพื่อครูจะได้จำหน้าได้แต่วันหลังๆเนี่ยแล้วก็มาดรอปอย่างนี้ได้เลยนะคะBe a good girl, okay? Bye!
สวัสดีค่ะแม่นุ่นก็ส่งลิลลี่เรียบร้อยนะคะก็คือซัมเมอร์นี้เราเลือกซัมเมอร์แคมป์ก็คือที่ Boy and Girl ค่ะเพราะว่า1คือราคาถูกก็คือทั้งเทอมเลยนะคะคือจ่ายประมาณแค่500เหรียญแต่ที่อื่นเนี่ยอย่างเช่นที่สไปก็คือเป็น After School โปรแกรมของที่โรงเรียนที่ลิลลี่เรียนอยู่เนี่ยก็คือจ่ายวันละ15เหรียญแล้วก็แค่แพ็คกับข้าวแล้วก็แพ็คขนมอะไรอย่างเงี้ยให้นะคะแต่มันก็จะมีที่อื่นที่เป็นแบบซัมเมอร์แคมป์ที่เขาแบบสอนติวเตอร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะวันนี้แม่นุ้ยก็จะไปติดต่อนะคะว่ายังมีสปอตว่างหรือเปล่าว่าช่วงปิดเทอมแม่นุ้ยก็จะน่าจะเป็นสัก2วันนะคะที่ให้ลูกเหมือนไปเรียนพิเศษนะคะเพื่อเตรียมตัวเพื่อขึ้นม.ขึ้นป.2นะคะเพราะว่าถ้าไม่เรียนเลยอย่างเงี้ยพอเข้าไปเรียนลิลลี่ก็จะแบบประมาณว่าแบบไม่ชินไงเคยเล่นทั้งซัมเมอร์นะคะเดี๋ยวแม่นุ้ยก็จะลองไปติดต่อดูนะคะว่ามีที่ไหนเปิดรับบ้างนะคะเดี๋ยวไปกันเลย